คุณผู้ชมคุณธีรวัตรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือยังโอ้โหต้องไปขุดมาเลย <c oughs> ไม่ได้ใช้อยู่หลายปีเอี <c oughs> ดิฉันเตรียมมาแล้วขนเฟอร์นี่พร้อมเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะหนาวเป็นที่เราคาดหวังหรือเปล่าแต่วันนี้มีข่าวว่าที่กรมอุตุเนี่ยนะคะได้ประกาศว่าวันนี้เข้าสู่ฤดูหนาวยังเป็นทางการเนี่ย17ตุลาคมครเริ่มจะหนาวในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในภาคเหนือนะคะพาไปดูบรรยากาศในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่ดอยอินทนนท์ที่เชียงใหม่นักท่องเที่ยวมากันโอ้โหพรึบพรับเลยนะคะก็คงจะเข้าสู่ฤดูการของการท่องเที่ยวเต็มที่แล้วล่ะนะคะก็ เต็มไปด้วยไอหมอกปกคลุมบริเวณจนแทบจะมองไม่เห็นกันเลยนะคะทัศนียภาพรอบข้างมีลมพัดแรงและอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิต่ําสุดเช้านี้อยู่ที่11องศาเซลเซียสนะคะส่วนใหญ่ก็มากันแบบเต็มที่จัดเต็มมาแล้วเพราะว่ามีข่าวว่าจะหนาวไงนะคะชุดเชิดนี่นะคะโอ้โหทั้งถุงมงถุงไม้ถุงมือนะมากันเพียบเลยนะคะบางคนมีหมวกอกีกมีที่กันลมอีกนะบางคนมีผ้าห่มมาเลยนะแต่มันหนาวขนาดนี้หมอกเยอะเนี่ย มันถ่ายรูปไม่ค่อยสวยนะนถ่ายรูปไม,ไม่สวยแล้วก็การขับรถขับราต้องระวังมากเป็นพิเศษแบบ คูณหลายๆเท่าเลยใช่แต่เอาล <ฮะ S 2> ับมา,<ะ>ม,ามาเพื่อสัมผัสความหนาวฮะถูกใจกันแล้วละฮะใช่นะคะส่วนที่จังหวัดพะเยานะฮะพะเยาเนี่ยเริ่มเย็นหลังจากช่วงค่าที่ผ่านมามีฝนตกนะคุณผู้ชมอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสและช่วงเช้าก็มีหมอกเข้าปกคลุมในหลายพื้นที่นะคะชาวบ้านเนี่ยออกมาตลาดสดในพื้นที่อำเภอดอกคําใต้ก็เอาเสื้อหนาวมาสวมใส่กันได้ใส่เสื้อหนาวกันแล้วนะคะออออแล้วก็คาดว่าในช่วงอาทิตย์นี้เนี่ยอุณหภูมิจะลด ต่ำลงอีกทําให้อากาศเย็นต่อเนื่องกันด้วยนะคะปิดท้ายกันในที่พิษณุโลกกันบ้างนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวปลายฝนต้นหนาวที่คึกคักมากอย่างที่พิษณุโลกนะคะที่อำเภอชาติการ ช่วงนี้อุณหภูมิเย็น15องศาเซลเซียสในช่วงเช้าค่ะแล้วก็มีหมอกเรียบชายเขาวสวยงามนะคะก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวชมพืชแล้วก็ดอกไม้เมืองหนาวนะคะแหล่งที่พักโฮมสเตย์ศูนย์การเรียนรู้ภูทับ4ีอดีตฐานทัพของผู้เห็นต่างที่ชาวบ้านร่วมมือกันพัฒนาต้อนรับนักท่องเที่ยวมากันคึกคักเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะแล้วก็แนะนําว่าไม่ควรพลาดอาหารท้องถิ่นที่ทําจากปลาภูเขานะ,ะมีทั้งอาหารของขค้าของหวานที่ทําจาก ต้นลิ้นมังกรเป็นผักเมืองหนาวชนิดหนึ่งด้วยนะคะถ้าใครอยากจะไปคือไปแค่ไม่ใช่เห็นบรรยากาศอย่างเดียวไงไปสัมผัสชีวิตของเขาด้วยว่าพื้นถิ่นเขามีของอะไรดีไปเสพของของเขากลับมาด้วยไปนะเรียนรู้วัฒ<อ>นธรรมนะฮะแต่ว่าในขณะที่หลายคนก็ชื่นชอบบรรยากาศหนาวๆแต่ว่าก็มีชาวบ้านบนดอยสูงที่ขาดแคลนเครื่องหอมกันหนาวเนี่ยก็เดือดร้อน